มีคอมเมนต์มานะคะโค้ชคะมะเร็งตับอ่อน10เซนจะดีขึ้นไหมคะท้อใจมากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะคุณถามว่าจะดีขึ้นไหมคะอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณเป็นเองหรือว่าญาติเป็นอย่างแรกก่อนเลยสำหรับคนที่เป็นมะเร็งจะดีขึ้นไหมคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยอะพูดตรงๆเพราะว่าเวลาที่เราเป็นมะเร็งเราจะได้ความรู้มาว่ามันตายแน่ๆว่ะฉันตายแน่เพราะอะไรเพราะสื่อบอกเราอย่างนั้นNo นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณกลัวถูกไหมเจอมะเร็งปุ๊บกลัวไว้ก่อนเลย No ถ้าคุณยังหยุดความกลัวไม่ได้นับไป7วินาทีคุณต้องหยุดความกลัวให้ได้ค่ะคุณไปดูคนที่เป็นมะเร็งแล้วที่ยังไม่ตายมีอยู่เยอะแยะเลยอ่ะแต่คุณไม่ยอมไปมองตรงนั้นไงคุณไปมองกับสิ่งที่ลบๆก่อนถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่สิ่งแรกเลยนะจะหายไหมเนี่ยคุณตัดสินใจก่อนอ่ะตัดสินใจก่อนจะหายไหมล่ะอยากหายไหมถ้าคุณยังไม่ยอมตายฉันจะต้องหายให้ได้คุณตั้งคำถามเอาแล้วทำไงอะทีเนี้ยคุณก็จะเริ่มไปหาทางมันมีกี่ทางทีนี้ทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมาป้อนให้คุณเดินทางเดียวค่ะคุณก็จะไม่รู้ทางเลือกเลยนะคะทางเลือกมีอยู่เยอะแยะเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็เลยคิดว่าฉันต้องเดินทางนี้ทางเดียวอย่าลืมนะคะว่าเราเลือกได้คุณจะต้องตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าคุณจะหายไหมถ้าคุณยังมาถามคนอื่นนะเฮ้ยตกลงฉันจะหายไหมคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยอะแล้ว DNA ของคุณจะซ่อมได้ยังไงคุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้เอ้ยฉันไม่ยอมอะแล้วเวลาที่คุณเป็นมะเร็งนะคะนั่นคือสัญญาณให้กลับมาดูแลตัวเองค่ะขอบคุณมะเร็งทุกวันนี้โค้ชก็ยังขอบคุณมะเร็งค่ะเพราะมะเร็งถึงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมะเร็งถึงได้มาตื่นรู้เพราะมะเร็งถึงได้มาเป็นโค้ชแล้วเพราะมะเร็งถึงได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและตอนนี้มีสุขภาพดีกว่าก่อนที่จะเป็นมะเร็งอีกค่ะเพราะมะเร็งขอบคุณจริงๆมะเร็งถ้าคุณไม่ชอบก็เปลี่ยนชื่อเรียกอย่างอื่นนะคะถ้าฟังแล้วมันหดหู่คุณก็ไปเรียกชื่ออย่างอื่นแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนความคิดแล้วคุณอยากจะหายแล้วคุณก็จะหาข้อมูลแล้วคุณก็จะมีหนทางเองโค้ชทำข้อมูลมาเยอะมากถ้าอยากรู้ว่าใช้วิธีธรรมชาติบำบัดช่วยได้อย่างไรบ้างถ้าคุณตัดสินใจจะไปรับคีโมโค้ชก็มีคอร์สให้เรียนขอร้องใครจะไปรับคีโมคุณจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงก่อนอย่ากระโจนไปรับคีโมโดยที่ตัวเองไม่พร้อมเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นมะเร็งร่างกายของคุณอ่อนแออยู่แล้วแล้วคุณจะไปรับสารเคมีเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะเหมือนคุณกระโดดเข้ากองไฟค่ะคุณจะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่พร้อมที่จะกระโดดเข้ากองไฟแล้วคุณก็วิ่งผ่านกองไฟได้อะแต่ถ้าคุณยังแบบปวกเปียกปวกเปียกอย่างอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วคุณจะกระโดดเข้ากองไฟอะคุณเป็นยังไงไม่สามารถวิ่งทะลุกองไฟได้เลยค่ะลองคิดสภาพดูนะจริงไหมคะกินวิตามินอาหารเสริมสร้างภูมิให้แข็งแรงก่อนถ้าจะไปรับคีโมคือโค้ชเข้าใจว่าในสมัยเนี้ยถ้าจะไม่รับคีโมนะมันยากมากเพราะว่าเราถูกสอนมาให้แบบคือคุณไม่ต้องเลือกอะคือป้อนให้เลยอ่ะคุณต้องเดินทางนี้ทางเดียวอ่ะโค้ชก็เลยต้องให้พวกคุณอ่ะปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากสารเคมีสารคีโมให้ได้ก่อนหลายคนก็กลัวโอ้โหหมอสั่งห้ามกินวิตามินวิตามินเป็นสิ่งที่บำรุงร่างกายแต่ยาคีโมเป็นสารพิษเนี่ย make sense ไหมใช่ไหมคะคุณกลัววิตามินแต่ไม่กลัวคีโมอ่ะไปติดตามคลิปของโค้ชทำเรื่องนี้มาเยอะมากเลยค่ะนะคะแล้วมีคอร์สให้เรียนด้วยคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติถ้าคุณจะรับคีโมให้ไปเพิ่มคอร์สวิตามินอาหารเสริมในช่วงรับคีโมคุณจะต้องทานก่อนไปรับไม่งั้นคุณจะรอดไหวไหมอ่ะนะเอาตรงๆเลยค่ะแล้วข้อมูลทุกอย่างนะคะเอามาจากหนังสือพวกนี้ที่คุณเห็นโดยเฉพาะคนที่รับคีโมคุณจะทานอะไรมีงานวิจัยรองรับว่าคุณควรจะกินอะไรที่ปลอดภัยในช่วงรับคีโมแล้วก็กินก่อนไปรับคีโมขอร้องเลยนะคะเพราะว่าหลายคนแล้วโค้ชเห็นผลได้อย่างดีมากๆหลายคนที่แบบว่าโค้ชจะไปรับคีโมค่ะจะต้องทานอะไรบ้างคะโค้ชมีรายการลิสต์ให้เลยคอร์สนี้ไม่นานไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วก็มีปริ้นท์ให้บอกว่าคุณจะกินอะไรวันไหนเท่าไหร่กี่มิลลิกรัมสำคัญมากตรงมิลลิกรัมด้วยนะคะหลายคนกินแบบนิดเดียวก็เลยไม่เห็นผล